อ่ะโอเคครับปรากฏโอเคนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับในการมาประชุมเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือก็คือคุณภาพหลักสูตรนะครับของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับทางหรือเรียกว่า Flip Classroom นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาข้อมูลไอ้ไม่ใช่หาคุณภาพหลักสูตรในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะครับแนะนำตัวเพื่อเข้าระบบซูมก่อนเลยครับเริ่มตั้งแต่สอนอนิรันดร์เลยครับสอนอนิรันดร์บอกชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานครับแล้วก็มาถึงท่านผอ.พัชรินดาแล้วก็เป็นสอนอสุรพิชาครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมนิรันดร์แสงกุหลาบนะครับศึกษานิเทศนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1นะครับเรียนเชิญพรพัชรดาแนะนำตัวครับต้องขอเชิญนักโทษนะคะที่ก็เป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะคะผู้จัดการเรียนเมื่อ4 เดือนนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้ในโรงเรียนหมู่กับการเก็บเงินที่กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญแล้วเมื่อ4 ปีค่ะขอเดินเก็บการเรียนให้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับผมครับเรียนเชิญพี่เม่นครับสน.ค่ะสุรพิชสาวัสครดับีค่ะสวัสดีค่ะสน.สุรพิชาฟ้าวันนะคะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3ค่ะยินดีครทับี่ผมได้ร่วมวิพากษ์วันนี้นะคะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มนำเสนอเลยนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของตัวหลักสูตรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดข้อมูลที่หลังจากการนําเสนอไปแล้วถ้าเกิดมีประเด็นไหนที่ทุกท่านสนใจและอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพูดได้เลยทีละหน้านะครับที่เกิดความสงสัยอะไรนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่แป๊บหนึ่งนะครับพอดีไม่ได้เต็มหน้าจอเดี๋ยวมันเดี๋ยวอ่ะโอเคครับผมโอเคน่าจะเห็นแล้วนะครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรชื่อว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับทางนะครับห้องเรียนกลับทางหรือเทคนิคนี้เราเรียกว่า Flip Classroom นะครับหลักการของการจัดห้องเรียนแบบ Flip Classroom เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งของหลักสูตรที่เรียกว่า Active Learning นะครับใน Active Learning เป็นยังไงครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้เขาเรียกอะไรนะเป็นการเรียนรู้เชิงรุกใช่ไหมครับเรียนรู้เชิงรุกนะครับการเรียนรู้เชิงรุกก็ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับตามข้อมูลที่เราได้ศึกษากันนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับการเรียนรู้เชิงรุกนะครับก็จะในวันที่เรานับวันนี้เรานำเสนอนะครับก็จะอธิบายในส่วนของประเด็นซึ่งจะอธิบาย6 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือหลักการและเหตุผลนะครับของหลักสูตรนี้แล้วก็ไอ้2วัตถุประสงค์เป้าหมายโครงสร้างหลักสูตรการคําอธิบายรายวิชาวิธีการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและประเมินผลนะครับเรามาเริ่มดูจากหลักการและเหตุผลนะครับหลักการและเหตุผลเนี่ยในตัวหลักสูตรเนี่ยเราจะพูดถึงของกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21นะครับซึ่งเนื้อหาของศตวรรษที่21เนี่ยมันก็อยู่ในแผนแม่บทนะครับแผนแม่บทย่อยในประเด็นในหัวข้อที่12นะครับแผนแม่บทย่อยจะมีหลายอันนะครับแผนแม่บทย่อยอยู่ในอันที่12จะพูดถึงการจัดการเรียนรู้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่21นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายในตัวของตัวหลักสูตรหลักการและเหตุผลว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอดีผมเปิดอีกกล้องหนึ่งด้วยโอเคเพราะผมไม่มีมอนิเตอร์นะครับตัวหลักการและเหตุผลที่เราจะพูดถึงในห้องเรียนศตวรรษที่21นะครับเราก็แล้วก็อธิบายในส่วนของ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ผมน่าจะส่งไปให้แล้วนะครับการกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ในห้องเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยความจริงมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เรายังไม่ได้จับออกมาให้มันเป็นประเด็นเรียกว่าอะไรนะเรายังไม่จับให้มันเป็นมาดําเนินการให้มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับเราเห็นว่าเนี่ยครับจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21นะครับห้องเรียนในศตวรรษที่21เกิดอะไรขึ้นแล้วหน้าที่ของครูในศตวรรษที่21ให้เกิดการเป็นผู้อํานวยความสะดวกส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในคุณครูก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเองนะครับก็จะเป็นหน่วยงานหลักในด้านของการพัฒนาสมรรถนะครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้เห็นถึงความจําเป็นของเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของคุณครูนะครับเราก็ได้ดําเนินการพัฒนาตัวหลักสูตรนะครับพัฒนาตัวหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับทางนะครับซึ่งเป็นประเด็นสําหรับการจัดการเรียนรู้ในคราวนี้นะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตไปต่อนะครับก็วัตถุประสงค์ของหลักสูตรก็คือเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาในเกิดทักษะการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับทางต้องบอกว่าห้องเรียนกลับทางเนี่ยไม่ใช่วิธีสอนนะครับแต่เป็นเทคนิคการสอนเทคนิคการสอนก็คือจะเป็นส่วนที่เติมเต็มเข้ามาให้การจัดการเรียนรู้นั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคการสอนเป็นยังไงเทคนิคการสอนเหมือนเราคิดถึงเวลาเราทํากับข้าวนะครับเราอาจจะใส่เครื่องปรุงลงไปอย่างเช่นจะเจียวไข่เนี่ยเราก็เริ่มจากการเอาไข่ตอกไข่ก่อนแล้วก็ตีใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งบนกระทะร้อนเติมน้ํามันใส่ไข่เจียวใส่ไข่ลงไปแล้วก็เจียวใช่ไหมครับตอนแล้วก็พลิกเพื่อให้มันสุกแล้วก็เอาไปรับประทานได้ขั้นตอนพวกนี้ข้ามขั้นตอนไม่ได้เราเรียกว่าเป็นวิธีสอนส่วนเทคนิคการสอนก็คือทําให้วิธีสอนนั้นอร่อยขึ้นก็อาจจะมีการใส่น้ําตาลใส่ผงชูรสไปนะครับตรงช่วงที่กําลังตีเราก็เรียกว่าเป็นเทคนิคใส่เข้าไปนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเทคนิคซึ่งห้องเรียนกับทางเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้นะครับไม่ใช่วิธีสอนอันที่สองนะครับก็เพื่อพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมนะครับเป็นพื้นที่นวัตกรรมอันนี้ในปี2005เดียว2568นะครับผมเสนอโครงการอีกอันหนึ่งคือโครงการพัฒนานิเวศการเรียนรู้นะครับแล้วก็จะอยู่ในหลักสูตรห้องเรียนกลับทางนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศการเรียนรู้เหมือนกันนะครับอันที่สามคือเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพสนับสนุนผู้เรียนได้เพื่อให้ผู้อันที่สี่เพื่อผู้รับการพัฒนาสามารถประเมินและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้นะครับโอเคครับเป้าหมายเราคือเป็นครูผู้สอนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนั่นหมายถึงคุณครูนะครับคุณครูผู้สอนในที่เนี้ยก็คือผมมองไปว่ามันลงที่ครูผู้สอนโดยตรงจะมีความชัดเจนมากกว่านะครับในกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกลุ่มครูสังกัดสพทนะครับกลุ่มครูสังกัดอาชีวศึกษาสังกัดกศนนะครับสังกัดการสชการศึกษาเอกชนนะครับในที่นี้ไม่รวมถึงคุณครูที่อยู่นอกสังกัดอื่นอย่างเช่นวิไลนัตสินนะครับครูที่สังกัดอะไรนะสังกัดกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนเทศบาลแล้วก็คุณครูที่สังกัดของกระทรวงมหาดไทยก็คือต่อชดอยกลุ่มประเภทเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับทีนี้เราไปกันต่อนะครับในโครงสร้างหลักสูตรนะครับโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น3ระยะนะครับ3ระยะก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบออนไซต์เนี่ยในใช้เวลา15ชั่วโมงและถ้าเกิดเป็นออนไลน์จะเป็น12ชั่วโมงหมายความว่าหลักสูตรเนี้ยถ้าเกิดอบรมแบบออนไซต์ก็คือไปบรรยายโดยตรงนะครับก็จะใช้เวลา15ชั่วโมงทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นออนไลน์เรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดใช้เวลา12ชั่วโมงคือมันมีการเปลี่ยนในระยะที่3นะครับเราจะมีรูปแบบการดําเนินการและระยะที่3เปลี่ยนไปนะครับระยะที่1นะครับก็คือเป็นการประถมนิเทศตัวหลักสูตรประถมนิเทศจะเป็นการประถมนิเทศผ่านการเกี่ยวกับห้องเรียนกลับทางนะครับการใช้ระบบออนไลน์ผ่าน YouTube เราใช้ YouTubeในการประถมนิเทศนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้จะแบ่งเป็นโมดูลย่อยๆให้ผู้เข้ารับการพัฒนานะครับเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ฟังนะครับเนื้อหาเป็นยังไงเราจะให้เวลาใน2ชั่วโมงในการเรียนรู้แล้วประถมนิเทศขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในระยะที่2จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับการเรียนรู้ตัวเองก็คือจะเป็นการเรียนรู้ผ่าน
Google Classroom นะครับคุณครูทุกทั้งหลักสูตรที่เป็นออนไลน์และหลักสูตรที่เป็นออฟไซต์จะต้องเข้าเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านออนไลน์เรียนรู้ด้วยเองนะครับก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเรียนรู้ด้วยโรงเรียนกลับทางแล้วก็วิชาที่สองคือการใช้แอปพลิเคชันและการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นระยะที่3นะครับระยะที่3ก็จะประกอบด้วย4รายวิชาอีก5รายวิชานะครับก็คืออันหนึ่งก็คือเทคนิคการออกแบบการจัดเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางนะครับถ้าเกิดเป็นออนไลน์นะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นออนไลน์จะ1 ชั่วโมงถ้าออนไซต์จะเป็น2 ชั่วโมงนะครับวิชาที่4ก็คือการเขียนแผนการจัดเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางนะครับก็จะเป็น3 ชั่วโมงสําหรับออนไซต์และ2 ชั่วโมงสำหรับออนไลน์วิชาที่5คือการออกแบบการวัดและประเมินผลนะครับห้องเรียนกับทางก็เป็น2 ชั่วโมงสำหรับออนไซต์และ1 ชั่วโมงสำหรับออนไลน์นะครับวิชาที่6เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ Teacher Toolkit นะครับ Teacher Toolkit นี่เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับใช้เวลา2 ชั่วโมงก็คือจะเอาคุณครูนั่นแหละมาถ้าเกิดเป็นออนไซต์นะครับก็จะเป็นคุณครูนั่นแหละได้ร่วมทํากิจกรรมแล้วเอาวิธีการไปใช้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นออนไลน์เราก็จะแบ่งเป็นห้องนะครับเป็นห้องเราจะสร้างห้องที่เรียกว่าห้องมีติ้งรูมดําเนินการนะครับวิชาที่7ก็คือการจัดห้องเรียนผ่านจักรวาลนฤมิตหรือเมตาเวิร์สนะครับก็จะทําห้องเมตาเวิร์สให้เป็นห้องเรียนสําหรับกับทางให้สำหรับคุณครูได้นะครับทีนี้วิธีการพัฒนานะครับทางสถาบันใช้คำว่าพัฒนาหรือวิธีการฝึกอบรมก็เป็นอันเดียวกันนะครับก็ใช้วิธีการบรรยายการสาธิตการยกตัวอย่างปฏิบัติแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันนะครับก็แลกเปลี่ยนรู้อาจจะผ่านระบบซูมหรือระบบไลน์มิทติ้งก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตตรงนี้ก่อนในประเด็นรายวิชามีท่านผู้เชี่ยวชาญตรงไหนท่านไหนมีประเด็นข้อสงสัยสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยก่อนครับเดี๋ยวจะไปที่รายวิชาแต่ละวิชาครับทั้ง7 รายวิชาเรียนเชิญครับถ้าเกิดมีประเด็นสงสัยท่านผอ.พัชรินดาถ้ามีประเด็นสงสัยแล้วพูดไม่ถนัดหรือพิมพ์ไว้ช่องแชทก็ได้นะครับพิมเมนกับพี่ขานว่าไงพิมพ์ช่องแชทได้นะครับคือผู้วิจัยเนี่ยคิดผู้พัฒนาสูตรคิดว่าจะทำคู่ขนานทั้งออนไซต์และออนไลน์ใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับพี่หมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นหลักสูตรออนไซต์ส่วนออนไซต์เลย15 ชั่วโมงออนไลน์เป็นออนไลน์ทั้งหมดครับถ้าออนไลน์ก็ออนไลน์ออนไซต์ก็ออนไซต์ไม่ใช่ว่าออนไซต์บ้างออนไลน์บ้างคือออนไซต์ก็ออนไซต์ออนไลน์ก็ออนไลน์เลยครับพี่ครับก็คือเลือกเรียนทางใดทางหนึ่งทางออนไซต์หรือออนไลน์ไปเลยไม่มีการผสมกันไม่ครับเพราะว่าตัวหลักสูตรเองเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นลักษณะของผสมผสานเป็นเบรนเด็ดอยู่แล้วนะครับเขาเบรนเด็ดก็คือจะมีทั้งออนไลน์และออนไซต์ในที่เนี้ยผมนับจากชั่วโมงเนี่ยตัวจะเป็นถ้าเกิดเป็นออนไซต์เลยนะครับพี่ออนไซต์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันจะออนไซต์เยอะกว่าเพราะออนไซต์มันออนไซต์หลักสูตรถ้าเกิดออนไซต์เป็น15ก็เป็นสะเป็น5 กับ 10ก็เป็น5 กับ 10เป็นเท่าไหร่ล่ะ1:2ห้ากับ15สองหนึ่งต่อสองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเบรเดตผสมแบบ1:2นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นออนไลน์นะครับก็เป็นออนไลน์แบบไปศึกษาด้วยเองคือออฟไลน์กับออนไลน์ที่บรรยายสดๆนี่นะครับออนไลน์ที่บรรยายสดๆก็กลายเป็นสามต่อเดี๋ยวมัน12 3:6ก็เป็น1:2เหมือนเดิมอะครับพี่ประมาณหนึ่งหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสี่เป็นหนึ่งต่อสี่1:4ครับค่ะก็น่าสนใจดีอะค่ะในส่วนของโครงสร้างก่อนท่านสน.นิรันดร์มีประเด็นเดี๋ยวก่อนจะลงไปในรายวิชาอีกไหมเปิดไมค์คุยได้สงสัยโอ้ได้ยินไหมได้ยินนะว่าไงครับได้ยินค่ะรายวิชาที่ยังเป็นออนไลน์เนี่ยในแต่ละรายวิชาชั่วโมงมันหายไปดังนั้นก็เลยอยากจะไปดูในรายวิชาว่ามันเนื้อหามันอะไรมันหายไปออนไซต์กับออนไลน์เนี่ยหลักสูตรเนี้ยมันเป็นคําอธิบายรายวิชาเนี่ยใช้เหมือนกันไหมหรือมันแยกไประหว่างหลักสูตร
ที่มันเป็นส่วนระยะที่สามที่เป็นออนไลน์กับออนไซต์อ่ะแต่ถ้ามันใช้ร่วมกันก็เลยสงสัยว่าไอ้แล้วชั่วโมงที่มันหายไปเนี่ยมันหายเนื้อหาตรงไหนไปหรือมันหโอายใเนคส่วนตรงไหนไปโอเคประเด็นนี้เป็นอย่างนี้ประเด็นนี้ที่ต้องขออนุญาตเรียนว่าประเด็นที่เนื้อหามันไม่ได้หายไปแต่สาเหตุที่เวลามันลดลงเพราะว่าเวลาบรรยายออนไลน์เนี่ยการเฝ้าหน้าจอเนี่ยมันจะมีสมาธิน้อยกว่าเราก็เลยใช้วิธีการย่นเนื้อหาเนี่ยให้มันกระชับลงเพื่อให้มันกระชับลงแล้วก็เอาเฉพาะตัวเนื้อเลยการฝึกปฏิบัติบางอย่างเนี่ยเราจะลดเวลาลงฮะอย่างเช่นแผนการสอนเนี่ยเราจะบรรยายสมมุติว่า3 ชั่วโมงเนี่ยเราจะบรรยายเพียงแค่2 ชั่วโมงแล้วก็1 ชั่วโมงเนี่ยที่หายไปเนี่ยก็ให้คอยฝึกปฏิบัติหรือว่าปล่อยให้ได้เรียนรู้ได้อะไรเองอ่ะเพราะเราจะลดเวลาลงคือถ้าเกิดเป็นออนไซต์เนี่ยออนไซต์เนี่ยเรายังพอไปที่ไปอธิบายได้แต่พอออนไลน์เนี่ยเราไปอธิบายแทบไม่ได้เลยวิทยากรปัญหาก็คือเหมือนเราพูดคนเดียวครับตั้งจะเคยเจอปัญหาเวลาจัดอบรมเราก็จะเจอเหมือนเราพูดคนเดียวใช่ไหมเราก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการว่าถ้าออนไซต์นะออนไซต์เอาวิชาที่มันน้อยลงหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นออนคือเอาเวลาวิชาเท่าเดิมแต่เนื้อหาเนี่ยอาจจะเบาลงหน่อยเขาเบาลงหน่อยหมายความว่าให้มันอะไรอะให้มันน้อยลงไปนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องเต็มรูปแบบมันจะทําให้ไม่เครียดจนเกินไปที่ผมมองอย่างนี้นะคือมันเหมือนกันวิชานะเหมือนกันแต่ระยะเวลาในการบรรยายอาจจะน้อยลงครับพอพัชรินดามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวก็ได้กลับไปที่ตัวคำอธิบายรายวิชาหรือว่าจะดูโครงสร้างหลักสูตรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมได้ขออนุญาตแชร์ตัวโครงสร้างหลักสูตรให้ก่อนนะครับตัวโครงสร้างหลักสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือตัวโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยเราก็จะมีรายวิชาเนี่ยอันเนี้ย3 ชั่วโมงก็จะเห็นแล้วมีเรียนรู้ตัวเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิชาเรียนรู้ตัวเองอันนี้คือทั้งออนไซต์ออนไลน์เรียนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าออนไซต์เนี่ยอาจจะไปเรียนวิชาพวกนี้ทีหลังไม่ออกไหมครับเรียนรู้ตัวเองอาจจะเรียนทีหลังพอเราอาจจะโดดเข้ามาตุ๊บนี้หรือว่าพอเราจะเจอเปิดหลักสูตรปุ๊บเราก็ไปประถมนิเทศให้คุณครูเขาฟังก่อนแล้วก็ให้คุณครูไปนั่งเรียนมาล่วงหน้า1 อาทิตย์แล้วถึงเข้ามาเข้าเรียนนะครับอันเนี้ยเทคนิคการจัดการเรียนรู้2 ชั่วโมงที่บอกไว้นะครับโอเค2 ชั่วโมงการเขียนแผนการวัดประเมินผลการใช้ครีทิชเชอร์ทูคิดการใช้ห้องเรียนจักรวาลนฤมิตนะครับเดี๋ยวให้ดูทิชเชอร์ทูคิดก่อนเพื่อไปไหนแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวให้ดูทิชเชอร์ทูคิดเคยพอดีมีส่วนหนึ่งที่เคยทำไว้แต่ยังไม่ได้เผยแพร่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือ Teacher Toolkit เนี่ยผมใช้วิธีการแปลมานะครับแล้วก็ตอนนี้ทำเป็นอีบุ๊กไว้ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวพอถึงวันหนึ่งก็ถ้าเกิดจะใช้เนื้อหาเนี่ยก็คงจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงโอเคน่าจะขึ้นแล้วนะครับ Teacher Toolkit นะครับก็จะเป็นการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนะครับก็ให้มันจบทีละหน้านะครับอันนี้คือเทคนิคแบบ100 square reverse system นะครับก็คือการเหมือนกับเกมบิงโกอ่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอันหนึ่งเรียกว่าพีระมิด10,000นะครับนี่จะเป็นวิธีการสอนนะฮะอันนี้จะเป็นเทคนิคแบบ321ก็คือบันทึกเรื่องที่เรียนไปแล้ว3 เรื่องนะครับแล้วก็2 เรื่องที่สนใจและ1 เรื่องที่ยังข้อสงสัยอยู่อันนี้จะคล้ายๆกับ exit ticket นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น531531ก็ให้นักเรียนระดมความคิด5 ข้อจับคู่ระดมความคิด3 ข้อแล้วก็ระดม1 ข้ออย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทคนิค A to Z chart นะครับอันนี้เป็นเทคนิค
countable discussion นะครับอันเนี้ยความจริงจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือผมทำไว้แล้วจริงๆอะผมทำเป็นบุ๊กเป็นอีบุ๊กไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ให้มันเต็มแค่นั้นเองแต่อย่างอันเนี้ยเทคนิคการจัดการรู้แบบ just in time นะครับหรือว่าทันเวลานะก็ทำเป็นอีบุ๊กไว้แล้วอันนี้เดี๋ยวอาจจะเติมเข้าไปในเนื้อหานะครับว่าเป็นอะไรก็จะเล่าไปjust in time ก็จะถูกกำหนดไว้ในนี้หมดแล้วนะครับในอีบุ๊กแล้วก็ตัวเนื้อหาอย่างที่บอกไว้ก็ถ้าเกิดเมตาเวิร์สนั่นไม่รู้ว่าสนอนิรันดร์กับพี่เม้นเคยเล่นเคยใช้ยังพอพัชรินดาเคยใช้ไหมเมตาเวิร์สเคยดูสาธิตแล้วก็จำลองตัวเองเป็นเนาะแล้วเขาตอนทำเว็บบินาร์กับสปทอะแต่ว่าก็ยังไม่คล่องอะค่ะพยายามอยากจะเรียนรู้เหมือนกันนะคะอ๋อครับเหมือนเขาเรียนเรื่องต่างๆแล้วก็มาให้เราจัดนิทรรศการเช่นกลุ่ม5หรือประวัติศาสตร์สมัยอะไรเงี้ยก็เอาที่เรียนรู้เนี่ยมาจัดเป็นนิทรรศการห้องที่5อะไรประมาณเนี้ยค่ะรู้อพ๋ือ้นฐานนิดนึงค่ะครับก็ประมาณนั้นนะครับพี่เบนก็คือพอเวลาผมก็จะใช้ห้องเมตาเวิร์สให้ก็จะใช้ห้องเมตาเวิร์สเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเวลาจัดนิทรรศการแล้วก็ให้เด็กๆเขาได้เข้าไปเรียนให้รคูุ้ณครูใชได่้ไหใมช้ใครครับให้คุณครูได้ผ่านเมตาเวิร์สเพื่อจะได้คุณครูเขาก็ได้สําหรับจัดการเรียนการสอนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีผมกําลังจะพาเข้าห้องเมตาเวิร์สของผมอยู่ซึ่งผมก็ทำห้องสำหรับใช้ในการอธิบายอยู่แล้วก็เราจัดเทศกาลเวลาเราไปบรรยายให้เด็กๆฟังอะนะครับเราก็ใช้ห้องเรียนเมตาเวิร์สนี่ให้เด็กๆดูด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาแล้วโอเคไม่ใช่โอเคครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงนะครับก็จะน่าเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับก็ห้องเรียนเมตาเวิร์สก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่เนี้ยเนี่ยครับอันนี้เป็นห้องเรียนการใช้ Google Classroom นะครับเทคนิคการใช้ Google Classroom ผ่านเมตาเวิร์สนะครับก็จะเข้าไปอันนี้คือผมทำมาไว้สำหรับการใช้ Google Classroom ว่าจะไปใช้อะไรได้บ้างนะฮะทีนี้พอเวลามาดูเนี่ยมาเห็นหน้านิทรรศการเนี่ยเราสามารถคลิกตัวนี้แล้วก็สามารถดูภาพซูมมันได้อะซูมตัวงานที่เราจะต้องตัวที่เราสนใจอะครับสามารถซูมไปได้เนี่ยฮะก็จะบอกวิธีการว่าทำยังไงบ้างนะครับการใช้ Google Form เนี่ยอันนี้จะเป็นรายวิชาสุดท้ายนะครับซึ่งครูจะได้ทำได้นะแป๊บนึงขออนุญาตปิดขายของแป๊บหนึ่งก่อนนะอ้าวโอเคประเด็นนี้ไม่มีสงสัยนะครับดังนั้นผมขออนุญาตเข้าสู่รายวิชาทีละอันเลยนะครับจะได้ช่วยกันดูว่า มีข้อความประเด็นตรงไหนอยากจะให้เพิ่มเติมนะครับตัวสไลด์ผมส่งไปแล้วเดี๋ยวหรือว่าเราอาจจะดูจากตัวงานจริงดีกว่านะพี่เป้นนะค่ะค่ะกำลังดูตามไหมคะตัวหลพัอกดสีูโตหรลจดในริงโน้ตๆถ้างั้นผมขออนุญาตดูจากไตรหลักสูตรจริงๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงปุ๊บโอเคนะครับก็ประมาณนี้ผมขออนุญาตมาวิชาแรกเลยนะครับวิธีเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายก่อนวิธีการเขียนของผมเนี่ยผมใช้วิธีการแบบที่ว่าเอาวิธีการเขียนมาตรฐานการเรียนรู้อะครับวิธีการเขียนมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะมีคำว่า to know กับ ability to do นะครับก็มีรู้อะไรสามารถทำอะไรได้นะครับคำว่า to know ก็คืออย่างเงี้ยผมว่ามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เรื่องเทคนิคห้องเรียนกับทางเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับนี่คือชื่อวิชานะครับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกับทางหลักการพื้นฐานนี่คือ to know นะครับ to know แล้วก็ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ได้ก็คือ ability to do แล้วก็ภายหลังการพัฒนาผู้รับการพัฒนาเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานมุ่งมั่น
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นวินัยในการทํางานก็คือเป็น attitude ใช่ไหมครับ KPA ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมก็เลยตั้งวัตถุประสงค์ก็คือว่ามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนกับทางก็จะมีสื่อและแหล่งการเรียนรู้ก็จะเป็นอ่าวอันนี้เขียนเลขผิดก็จะมีคอมพิวเตอร์มี presentation นะครับแล้วก็เอกสารอันนี้จะเป็นวิชาที่เรียนด้วยตัวเองนะครับประเมินจากอธิบายหลักการและวิธีการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกับทางประเมินการอธิบายการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกับทางคือตอนเนี้ยปรากฏว่าพอได้อ่านหนังสือเยอะๆขึ้นไปนะครับก็จะมีเทคนิคห้องเรียนกับทางซึ่งครูหลายๆคนเนี่ยเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนอธิบายเรื่องห้องเรียนกับทางไว้หลายคนมากนะครับแล้วก็ในยุโรปเนี่ยจะมีการจัดโมเดลห้องเรียนกับทางไว้อีกหลายแบบเลยนะครับก็เลยเอ๊ะมันก็น่าสนใจเราก็จะเอาทั้งหมดมาใส่ในอันนี้นะครับวิชาที่สองนะครับการใช้แอปพลิเคชันและการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกับทางอันนี้นะครับก็จะเป็นรายวิชาเกี่ยวกับการใช้ AI นะครับครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Google Classroom Zoom Microsoft Teams และความนิยมในการเรียนรู้ออนไลน์ความสำคัญของ AI ในการจัดการศึกษาบทบาทของ AI การจัดรู้อย่างไรและการเติมเต็มความก้าวหน้าแก้ปัญหาการเรียนรู้การปรับแต่งการเรียนรู้ส่วนบุคคลการใช้ AI ช่วยสร้างบทเรียนสร้างแบบทดสอบพัฒนาเนื้อหาและก็ความสำคัญของความรับการรับผิดชอบที่มีต่อโลกเรียนรู้ออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนใช้ AI ตอนนี้มันจะมี AI สามารถใช้งานได้อย่างเช่นผมขออนุญาตสต็อปแชร์ก่อนว่าเรากำลังจะพูดสมมุติว่าเราสอนนักเรียนนะครับผมขออนุญาตแชร์อันนี้วิชานี้จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นสมมุติว่าเราก็จะลง AI ไปตัวหนึ่งนะครับ AI ที่เราใช้เนี่ยผมใช้มีชื่อว่า MindPane นะครับ MINDPANE เห็นนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ผมแอดเข้าไปใน Google แล้วสมมุติว่าผมกำลังจะ หาประวัตินะครับประวัติของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะประวัติท่านซับซ้อนนะครับก็ประวัติสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็เลือกวิกิพีเดียเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประวัติสมเด็จพระนเรศวรนะครับก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามี AI นะครับที่เรียกว่า MindPane เนี่ยอยู่ตรงนี้ที่ผมแอดเข้าไปเนี่ยอาจารย์เลือก MindPane ไปนะครับปุ๊บสิ่งที่ MindPane ทำให้เราก็คือสร้าง Mind Map ให้เราเลยนะฮะมันจะทำให้เนี่ยมันก็จะเราสามารถเลือกแบบได้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนการอ่าน Mind Map นะครับก็จะมี Mind Map ให้เรานะครับตัว MindPane เนี่ยก็จะสร้าง Mind Mapping ให้เราเลยนะครับว่ามีพระราชกรณีจากเว็บสร้าง Mind Map จากเว็บนะครับอุปนัยขั้นแรกไปอันนี้คือรายละเอียดนะครับจะดูเรื่องสวรรคตก็จะคลิกสวรรคตก็จะขึ้นรายละเอียดตรงนี้นะครับจะเลื่อนมาทางด้านขวานะครับเรื่องพงศาวดีนะครับก็จะมีอ้างอิงอยู่แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเป็นสารายได้วัฒนธรรมสมัยนั้นก็จะมีนะครับเราก็จะอธิบายในนี้นะครับลบพยาภาษีเป็นไงนะครับก็จะสอนคุณครูเข้าไปในหลักสูตรห้องเรียนกับทางใช้ AI นี่คือ AI ตัวแรกนะครับที่จะใส่เข้าไปก็ไปวิชาที่สามต่อนะครับอันนี้จะสอนเรื่อง TED ด้วยนะครับ Flip Book Creator Application สำหรับการวาดภาพ Book Creator ก็คือที่ทำหนังสือเมื่อกี้ครับ Flip ก็คือมาจาก Flipgrid นะครับ Flipgrid ก็ปรับใหม่ TED นี่ก็เป็นการสร้างสื่อโดยใช้อะไรล่ะโดยใช้กูใช้ YouTube นะครับ YouTube แล้วก็ครูสะคุณครูจะสามารถสร้างสื่อคือคุณครูเนี่ยเดี๋ยวลืมพูดไปส่งเดชไม่ได้แชร์ให้ดูคือคุณก็จะมี TEDx นะครับ TEDx Flip นะครับ Book Creator การใช้แอปพลิเคชันวาดภาพนะครับอย่าง TEDx เนี่ยก็จะมีประโยชน์เหมือนกับว่าเวลาเราทำบทเรียนแขวนเอาไว้นะครับใน TEDx จะเป็นเว็บใช้ฟรีด้วยนะครับถ้าเกิดมีบัญชี Google ก็ใช้ได้เลย Book Creator ก็ยังฟรีอยู่นะครับเพราะว่า Book Creator ทำหนังสือ Flip เนี่ยสามารถทำวิดีโอสั้นได้นะครับทำห้องเรียนครูสอนให้นักเรียนไปแสดงความเขียน
ผ่านในฟลิปได้นะครับขอย้ายไปวิชาที่สามวิชาที่สามจะพูดถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทางนะครับเทคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายเทคนิคนะครับทีนี้ผมก็พูดถึงเรื่องของในวิชาเนี้ยก็จะพูดถึงการครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการการสร้างภาพการเรียนรู้ที่กระตุ้นการตัดสินใจการวัดผลการใช้เทคโนโลยีการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์การใช้แอปพลิเคชันการเรียนรู้นะครับเพื่อให้สร้างกิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้ในตัวเนี้ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของการออกแบบการสอนนะครับการแบบการสอนก็ตั้งกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีการสร้างเนื้อหาการสร้างแผนควรจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะให้โอเคก็จะให้เรียนรู้ผ่านอาจจะใช้แคนวาก็ได้อะผมขออนุญาตให้ดูว่าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกับทางที่มันมีหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับกล่าวขออนุญาตก็เตรียมข้อมูลไว้เยอะครับพี่เมนพี่พัดแล้วก็พี่ขานนะครับก็สุปดระยมาณอดค่ะครับก็คือเตรียมคือกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะครับก็ทําไปทีละนิดละนิดละนิดบอยอู่ืที่เอาเยอะเหมือนมกันไว้นะครับห้องเรียนกลับทางก็จะมีเทคนิคนะครับอันแรกคือเป็นเทคนิคคือต้องเข้าใจห้องเรียนกลับทางก่อนนะครับห้องเรียนกลับทางก็คือเป็นเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุกโดยที่ว่าห้องเรียนกลับทางคือถ้าหลักๆเนี่ยก็คือการเอาการบ้านที่เคยทําที่บ้านมาทําที่โรงเรียนแล้วเรื่องที่ครูสอนที่โรงเรียนไปเรียนรู้ที่บ้านแต่ใช่ไม่ได้เคยได้ยินมาแบบนั้นนะคะก็คือแค่นั้นเหมือนกับว่าตั้งหัวข้อแล้วให้นักเรียนไปอ่านแล้วตอนเช้าค่อยมาอภิปรายกันก็เหมือนได้ยินจากท่านเคยพูดไว้เมื่อหลายปีใชท่ี่คแรลับ้พวี่อ่ะใช่ครับพี่เม่นทีนี้เป็นอย่างนี้ครับมันมีหลายเทคนิคคือพอดูอ่ะยังอันเทคนิคอันแรกนะครับเขาเรียกว่าอย่างที่พี่เม่นบอกก็คือ the standard inverse classroom นะครับก็คือหลักการให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านทําการบ้านที่โรงเรียนนะครับครูก็จะให้แบบนี้ไปนะฮะอันที่สองมันมี7 เทคนิคนะครับเทคนิคที่สองก็คือครูให้นักเรียนไปดูวิดีโอไปดูละครดูการสนทนาดูการพูดฟังวิทยุดูสารคดีดูเท็ดท็อกถ้าเกิดเราอาจจะเด็ดฟิกก็ได้แล้วกลับมาอธิบายในห้องเรียนอันนี้ว่า discussion oriented flip classroom อันเนี้ยอันแรกคือไปดูนะครับดูเสร็จแล้วกลับมาทำงานที่โรงเรียนแต่อันนี้คือไปดูแล้วกลับมาอภิปรายกันเพราะนั้นอันหลังเนี่ยจะมีใบงานอันแรกจะมีใบงานนะครับอันที่สามนะครับก็คือ demonstration focus flip classroom เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษากิจกรรมเดิมซ้ำๆเช่นการทดลองวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ทำโจทย์ซ้ำๆนะครับคือครูอาจจะอธิบายเรื่องของโจทย์ไปการทำโจทย์ทำอธิบายเฉลยการบ้านไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์บันทึกกลับเข้ามานะครับแล้วมาทบทวนที่ตัวเองอีกมาเรียนรู้คือพอทดลองสมมุติว่ามาโรงเรียนมาสอนทดลองเสร็จปุ๊บไปกลับไปเรียนโจทย์ที่บ้านแล้วกลับมาสอบอย่างเงี้ยในฟิสิกส์เคมีชีวะพวกนี้จะโอเคนะครับคือการสาธิตการทดลองก็ได้กลัวจะให้ไปดูสาธิตการทดลองแล้วกลับมานะครับอันนี้ก็เรียกว่าฟลัวผมอ่านถูกเป็นฟลัวฟลิปคลาสรูมนะครับวิดีโอบรรยายในชั้นเรียนแทนมันดูวิดีโอชั้นเรียนแทนนะครับแล้วก็ไปที่บ้านไปทบทวนเนื้อหาตามความพร้อมของตัวเองแล้วก็ให้นักเรียนได้เกิดการช่วยเหลือกันนะครับอันต่อไปเป็นกรุ๊ปเบสฟลิปคลาสรูมแบ่งแต่ละคนเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ไปเรียนรู้ครูจะมีเนื้อหาเป็นชุดให้นะครับเนื้อหาเป็นชุดๆเนี่ยอันนี้ผมเสนอก็คือว่าควรจะมีแพดเล็ตหรือ Google Jamboard ให้ไปทําอย่างเช่นนักเรียนได้หนึ่งสองสามสี่ห้า1-5นะไปดูเนื้อหานี้6, 7, 8, 9, 10ไปดูเนื้อหาตรงนี้11, 12ไปดูเนื้อหานี้แล้วกลับมาก็มาอธิบายเพื่อนฟังนะครับอันนี้คล้ายๆกับเทคนิคหมุนสถานีแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนจิ๊กซอว์นะครับอันนี้เป็น Virtual Flip Classroom อันนี้คือนักเรียนศึกษาวิดีโอที่ครูทำกิจกรรมผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็ใช้วิธีผสมผสานเรื่อง Blended เป็นส่วนหนึ่งการสอนเช่นทำการทดลองออนไลน์ไปทดลองที่บ้านแล้วส่งการทดลองออนไลน์อภิปรายที่โรงเรียนอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะใช้ TikTok ใช้ Flip ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งงานใน Google Form ก็ได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น Flip Teacher
ฟิฟทิเชอร์ก็คือจากครูกลายเป็นเด็กเด็กกลายเป็นครูก็คือสลับหน้าที่กันนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ที่ศึกษาไว้ก่อนก็มีตัวอย่างด้วยนะครับตอนนี้ก็มีตัวอย่างไว้ตัวอย่างพอสมควรสําหรับการจัดการเรียนการสอนฟิปคลาสซูมอ่ะเดี๋ยวค่อยขายของทีหลังนะ โอเคไปขออนุญาตไปวิชาต่อไปนะครับวิชาต่อไปในรายวิชาที่สี่นะครับขออนุญาตไปแชร์ในรายวิชาที่สี่มันอยู่สถาบันที่งานไม่ค่อยมีงานนะ นั่งอ่านหนังสือไว้ในรายวิชาที่สี่การเขียนแผนการจัดการรู้ห้องเรียนกับทางนะครับอันเนี้ยพอดีผมได้หนังสือเล่มหนึ่งนะฮะการเขียนแผนการเขียนวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้นะครับห้องเรียนกับทางการเลือกใช้สื่อการใช้เทคโนโลยีการประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อันนี้วิชาเนี้ยมันจะคล้ายๆกับวิชาที่ผ่านมานะครับแต่วิชาเนี้ยเดิมผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรยังไงก็บังเอิญไปได้หนังสือเล่มหนึ่งขออนุญาตแชร์หนังสือให้ดูนะครับอ่านไปอ่านมาแรกๆก็อ่านสนุกดีนะครับแรกๆก็อ่านไปอ่านมาก็อ่านสนุกดีเอ๊ะอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบไปมาพี่เป็นสอนอขานไปมากลายเป็นแปลไปครึ่งเล่มแล้วเดิมว่าจะอ่านแค่ไม่กี่หน้าอ่านแค่ไม่กี่เรื่องที่เกี่ยวกับเราไปมาไปแปลหนังสือเล่มนี้ไปสักครึ่งเล่มแล้วเนี่ยครับเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือก็ถามว่าเก่าไหมก็ปี2021นะครับ Flip Classroom Reinvent Your Teaching Teaching Practice practice นะครับก็เป็นแบบฝึกสำหรับการจัดการเรียนรู้นะครับก็ทั้งเล่มเลยประมาณ200 กว่าหน้าหนโัอง้โสหือเล่มนี้จะแบ่ง100 กว่าหน้าอีกทีหนังสือเล่มนี้แบ่งห้องเรียน Flip Classroom เนี่ยเป็นห้องเรียนแบบมูนนะครับก็คือห้องเรียนดวงจันทร์ห้องเรียนดาวอังคารและห้องเรียนดาวพฤหัสนะครับและสอนแบบสเต็ป by สเต็ปเลยผมก็ครั้งแรกผมก็สงสัยนะทําไมมันต้องเป็นห้องเรียนดวงจันทร์ห้องเรียนดาวอังคารห้องเรียนดาวพฤหัสใช่ไหมพี่คือค่ะแล้วพอเป็นห้องเรียนดวงจันทร์นะห้องเรียนดาวดวงจันทร์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีฟีเจอร์ที่ต่างกันนิดหนึ่งมันจะมีฟีเจอร์ที่ต่างกันอยู่หน่อยนึงครับแป๊บหนึ่งผมว่าเคยสงสัยเหมือนแล้วหนังสือเล่มนี้มันดีอย่างพี่เบนสอนอขานท่านผอ.พัชรินดาอยู่บ่าพอก็หนังสือเล่มนี้มันดีอย่างหนึ่งว่ามันวิเคราะห์สวอตของเรื่องห้องเรียนกับทางให้เราด้วยว่ามันดีมันไม่ดียังไงไม่ใช่มันดีตลอดมันวิเคราะห์สวอตมาให้เนี่ยนะ SW OT วิเคราะห์สวอตมาให้เสร็จเลยนะแล้วก็เขาก็ยกเคสตัวอย่างจากการทำวิจัยเนี่ยครับอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ครูในทวีปยุโรปว่าอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นสำคัญของห้องเรียนกับทางนะครับแล้วก็แนะนำนี่อันนี้เป็นแนะนำนะครับว่าควรใช้อะไรบ้าง Edpuzzle Live Worksheet Video Record Quizlet Nearpod Padlet Canva Flipgrid Lightroom ใช้ซีนสกรีนแคสแล้วก็คาฮูดอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าบางอันผมก็เชี่ยวชาญกว่านี้ แล้วก็มีปัญหาแล้วมีวิธีแนวทางการแก้ปัญหาเดี๋ยวผมให้ดูว่าทําไมผมใช้เล่มนี้นะครับเดี๋ยวเล่มนี้ผมจะส่งเข้าไปในช่องแชทเผื่อว่าจะใช้ในการอันนี้นะครับอันนี้เป็นห้องเรียนเราเรียกว่าห้องเรียนดวงจันทร์ห้องเรียนดาวอังคารห้องเรียนจูปิเตอร์นะครับเทคโนโลยีก็คือถ้าเป็นห้องเรียนดวงจันทร์เนี่ยจะใช้ Open Source ก็คือวิดีโอที่มีอยู่ใน YouTube แล้วถ้าเกิดเป็นมาเรคคอร์ดเนี่ยมาเนี่ยก็ใช้ว่าสกรีนเรคคอร์ดวิดีโอจะใช้ครูเนี่ยเป็นคนสร้างวิดีโอขึ้นมานะครับส่วนห้องเรียนจูปิเตอร์เนี่ยจะเป็นทั้งครูนักเรียนอ่ะใช้สร้างวิดีโอมาด้วยกันมีการสร้างวิดีโอด้วยกันและแชร์สกรีนด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างอันเนี้ยดิจิตอลเนี่ยดิจิตอลทูเนี่ยเครื่องมือในห้องเรียนแบบมูลเนี่ยแบบดวงจันทร์เนี่ยจะใช้การนําเสนอแล้วก็ใช้เสิร์ชเอนจินส่วนห้องเรียนแบบดาวอังคารเนี่ยจะใช้ดิจิตอลในการตอบคําถามค้นหาถ้าเกิดแบบจูปิเตอร์เนี่ยก็จะใช้แบบเกมแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเขาก็ถามว่าเฮ้ยแล้ว
เราจะต้องสอนแบบมูลตลอดมาตลอดจูปิเตอร์ตลอดไหมเขาบอกว่าการทําห้องเรียนกับทางเนี่ยจะต้องค่อยๆทําถ้าเกิดคุณคล่องเรื่องนี้แล้วขยับมานี้ก็ได้หรือขยับมานี้ก็ได้หรือว่าคุณเลือกอันนี้แล้วคุณมาเลือกแบบนี้แล้วคุณมาเลือกวิธีนี้ก็ได้แต่ต้องค่อยๆขยับอย่ารีบร้อนแหมคนเขียนเนี่ยสุดยอดมากพี่ที่เป็นพิการท่านคนเขียนเนี่ยแบบอธิบายแบบสุดยอดมากเลยแล้วอย่างแล้วเขามีการยกเคสมาให้ดูอันหนึ่งนะครับยกเคสมาให้ดูอันหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดย้อนไปเป็นการพูดถึงว่าปัญหาของห้องเรียนกลับทางเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับชื่อศาสตราจารย์อีริกเนี่ยไฮเซนเทนเนี่ยเป็นครูที่สอนภาษาลาตินนะครับสอนภาษาลาตินปรากฏว่าแกก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อโจฮันเนสนะครับโจฮันเนสเนี่ยเป็นคนที่ประดิษฐ์เครื่องอะไรนะเครื่องพิมพ์ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์มาเครื่องพิมพ์ดีดไอเอ็มเครื่องพิมพ์แบบสามารถพิมพ์ได้หลายๆอันเนี่ยโจฮันเนสก็เลยไปบอกว่าเนี่ยเพื่อนรักเรียกอะไรนะเพื่อนรักนะครับเนี่ย my dear friend เพื่อนรักเนี่ยเราสามารถทําให้นักเรียนเราเนี่ยมีหนังสือเรียนนะให้มีหนังสือเรียนของตัวเองนะเนี่ยแล้วให้เขาอ่านหนังสือจากโรงเรียนมาจากบ้านมาก่อนแล้วก็ได้มาสอนที่แล้วค่อยมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนกับคุณคือศาสตราจารย์เออริชเนี่ยเออริชเนี่ยโอ้เขาบอกว่าเป็นเนี่ยครับเป็นครูที่แบบประสบความสำเร็จในการสอนภาษาลาตินมากเลยนะในมหาลัยฮินเดนเบิร์กนะครับพอเจอเพื่อนอันนี้บอกเฮ้ยต้องมีหนังสือให้ก่อนนะคืออาจารย์เนี่ยเขาสอนโดยใช้คําแล้วก็ไปแกะเนื้อหาออกมาไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรครับไปแกะเนื้อหาออกมาโดยที่ไม่ต้องมีตําราไม่ได้สอนตามตําราก็คือสอนตามบริบทของเด็กไปเลยนะครับพอได้หนังสือมาเขาก็เลยดีจังเลยก็เลยเอาหนังสือไปให้เด็กเรียนนะครับเนี่ยก็เอาหนังสือไปให้เด็กเรียนเลยนะครับก็หวังว่าเนี่ยเด็กที่เรียนไปเนี่ยก็จะคือทําหนังสือมาแล้วก็กลับไปได้อ่านหนังสือที่บ้านนะกลับหนังสือที่บ้านเกี่ยวแล้วก็สามารถสอนเกี่ยวกับแกรมมาภาษาลาตินได้เด็กก็คือเขามีให้เด็กทุกคนที่เรียนมีความสุขมากเลยนะครับก็ได้เขามั่นใจว่าอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพี่เม่นพี่ขาแล้วท่านพัชรินดาบอกว่าหลังจาก3 เดือนผ่านไปดร.เอริกตัดสินใจลาออกอืมลาออกจากการสอนภาษาลาตินเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จอ้าวอันเนี้ยเกิดจากอะไรเกิดจากการสอนของเขาเขาคิดว่าเอาหนังสือไปให้เด็กอ่านแล้วเด็กมันจะอ่านมาโรงเรียนมาเรียนล่วงหน้าก็ได้สอนให้สนุกใช่ไหมปรากฏว่าสอนไปเด็กไม่อยากเรียนแล้วลาออกเด็กไม่อยากเรียนคือเขาก็เลยแบบห้องเรียนเขาเป็นห้องเรียนที่น่าเบื่อมากก็เลยทําให้เขารู้สึกไม่สนใจไม่อยากเป็นครูต่อไปก็เลยลาออกจากการเป็นครูหลังจากที่ให้เด็กเรียนหนังสือไปแล้วผ่านไปแล้ว3 เดือนอันนี้ก็เป็นประเด็นความจริงก็คือว่าเด็กไปเรียนหนังสือมาล่วงหน้าอ่านหนังสือมาล่วงหน้าบางคนก็อ่านบางคนก็ไม่อ่านใช่ไหมครับแล้วเด็กบางคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่ครูสอนนะเว้ยมันก็อยู่ในตำราเรียนนั่นแหละใช่ป่ะเราจะไปนั่งเรียนทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เลยไม่ค่อยชอบเรียนเข้าไปเรียนก็เด็กก็ตอบได้หมดจนครูนํากิจกรรมไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือหมายความว่าการออกแบบการสอนก็คือให้ไปอ่านหนังสือมาแล้วกลับมาใช้ที่โรงเรียนมันไม่ได้มีกิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยอันนี้มาพูดถึงกิจกรรมพวกพอมาถึงที่โรงเรียนอ่ะครูไม่ได้ให้ active learning กับเด็กไม่ได้มีใบงานไม่ได้มีอะไรให้เด็กก็ทําให้ห้องเรียนกลายเป็นห้องจากห้องเรียนที่ดูน่าสนใจกลายเป็นห้องเรียนน่าเบื่อไปเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปเพื่อหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายผมบอกหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายผมก็เลยอ่านไปอ่านมาแปลไปไปมาเฮ้ยจะไปครึ่งเล่มเลยคือว่ามันไม่เหมาะกับการสอนภาษาละตินใชว่ิธีด้นวีย้พี่ประเด็นหนึ่งเพราะภาษาละตินเด็กจะต้องอ่านจะต้องอะไรนะจะต้องแบบไปใช้ในสถานการณ์อย่างนี้ไหมใช่ในครกับารเพราสะืว่อ่าสาเขราจะใช้ภาษาสถานการณ์มากกว่าก็เลยทําให้ภาษาละตินมันมีพื้นฐานเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษภาษาอะไรศัพท์ต่างๆเยอะอ่ะนี่ผมอืสอ่งหือหนังสือเข้าไปในช่องแชทแล้วนะฮะผมขออนุญาตไปต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะในต่อไปเป็นวิชาที่4นะครับวิชาที่4ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนแผนอีกนะครับผมจะเน้นเรื่องแผนอันนี้เราพูดไปอย่างไหนยังพูดไปแล้วนี่ว่าเรื่องแผนนะ
เรื่องแผนและกอารืวางแผมนการใช้เทคโนโลยีนะครับต่อไปวิชาที่ห้านะครับการออกแบบการวัดและประเมินผลห้องเรียนกับทางอันเนี้ยจริงๆเนี่ยผมจะสอนเทคนิคในเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยก็สอนเทคนิคเทคนิคในที่นี้ก็คือเราจะใช้การสร้างรูบิกนะครับครูก็จะมี AI 2 ตัวที่จะสอนเรื่องการสร้างรูบิกก็คือ AI ที่สร้างรูบิกเลยโดยตรงนะครับเป็นเว็บที่สามารถสร้างรูบิกโดยตรงกับเว็บที่น่าจะรู้จักกันแล้วก็ ChatGPT ในการสร้างรูบิกอันนี้เราจะใช้ ChatGPT เลยนะครับเราก็ได้แบบอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับใช้ ChatGPT ในการสร้างรูบิกเลยนะครับเราสามารถสั่ง ChatGPT ให้สร้างรูบิกให้ชั้นเดียวนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมมันเสซร้างฟขก้่ออนสอบให้เราดูได้ใช่ไหมอ๋อ ChatGPT เนี่ยถ้าสร้างข้อสอบพี่เดี๋ยวมีตัวหนึ่งถ้าสร้างข้อสอบเนี่ยผมมีกระทั่งการสร้างข้อสอบสร้างสไลด์แล้วก็ตั้งคำถามให้เลยอ่ะพี่มีทั้งคำถามปลายเปิดและปลายปิดได้เลยเดี๋ยวผมเปิด ChatGPT ให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับการเขียนพร้อมนะครับขึ้นอยู่กับการเขียนพร้อมก็คือตั้งคำถามครับผมบอกว่าจงสร้างตารางการประเมินรูบริกที่ระดับเปิดรูบริกเรื่องศิลปะอ้าวศิลปและเรื่องดีกว่าเอาเรื่องอะไรดีเรื่องการอ่านแล้วกันพี่การอ่านภาษาอังกฤษการอ่านนิทานอ่ะนี้ทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมมีระดับการประเมิน3 ระดับโดยคำโดยอะไรคำหนึ่งถึงกาโดยมีเกณฑ์เนี่ยเรียกว่าโดยมีเกณฑ์มีเกณฑ์การประเมินได้แก่การอ่านออกเสียงชัดเจนการอ่านศัพท์การแสดงสีหน้าท่าทางแต่ผมลองเขียนเฉยนะพี่ลองดูว่าเราได้หรือเปล่านะลองดูว่าเขาจะสร้างตารางให้เราหรือเปล่านะครับสร้างเกณฑ์ให้เสร็จเลยนะเนี่ยพิมพ์เป็นสนอขานใช่ไหม นี่คือแชท GPT นะครับฟรีแชท GPT มันอ่านมันแต่งนิทานได้ไหมแต่งได้พี่สามารถแต่งนิทานได้ขนาดแคนวายังสามารถสร้างภาพได้เลยอู้อยากแต่งนิทานธรรมะอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละขนาดแคนวายังสร้างนี่ได้เลยครับแคนวาสามารถสร้างสภร้าางพภนิาพทไดา้นใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนกับทางทําให้ครูเนี่ยสนุกขึ้นในส่วนตัวผมคิดว่าครูเนี่ยจะสนุกในการจัดการเรียนการสอนนะครับผมคือปัญหาก็คือว่าคุณครูเนี่ยนะคุณครูเนี่ยไม่ทันเทคโนโลยีสำหรับเด็กๆนะครับเในชี่ย่อย่างเราใช้ Canva ใช่ไหมครับเราเลือกแอปพลิเคชันแล้วเราไปเลือกให้เขาสร้างภาพให้ผมก็จะต้องการให้รูปภาพแมวลายสลิดเขียนว่าแมวลายสลิดท้องสีขาวใส่หมวกทรงสูงยืนนั่ง
อยู่หน้าหอไอเฟลอย่างเงี้ยเอาให้แบบเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็น AI ของ Canva นะครับพอเวลาเราแต่งนิทานไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนิทานเนี่ยใส่เข้ามาใน Canva แล้วให้ Canva มันเจนเนเรตภาพอันนี้เห็นไหมครับมันเริ่มภาพมาแล้วแล้วมันจะมีภาพให้เราเลือกภาพพวกนี้เป็นภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ยเป็นภาพเนี่ยนะฮะสุดยอดอ่ะใส่หมวกทรงสูงผมพิมพ์เขาหมวกผิดเป็นหมวดใส่หมวกแตให่้มัมนันก็สรใ้หา้งยมืานหน้าหอไอเฟลได้ด้วยก็ตอนนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่างานครูอ่ะสามารถครีเอทงานได้เยอะแต่ครูอาจจะไม่ทันเด็กๆก็ได้นะครับเนี่ยใช่ลูกก็ครูโดนงานเยอะโครงการเยอะอะไรนี้ไงถ้าคุณครูว่างแล้วสอนวิชาเดียวเลยประมาณนี้คุณครูจะมีความคิดสร้างสรรค์เยอะเลยแต่นี่นโยบายเยอะเกินเนี่ยผมจะได้แมวหน้าของไอเฟลใส่หมวกทรงศูนย์ด้วยมั้ยสุดยอดนะครับโอเคอ่ะก็เราให้ฟังก็จะสอนคุณครูแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้เดี๋ยวก็อาจจะอธิบายเข้าไปนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะต้องสมัครพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอย่างสมมุติว่าถ้าอันนี้ผมจะเติมเข้าไปในหลักสูตรตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมอาจจะฟุ้งไปหน่อยเพราะว่าเราอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีใช่ไหมอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเราก็อยากใช่ให้ความรู้เธอเยอะมากจนแบบเธออยากจะแบบให้คุณครูได้เยแตอ่ะผเลมยยัอง่ะสรุปกันไม่ครบอันนี้เรียกว่าเว็บไซต์ที่ว่า Size Space นะครับ Size Space เป็นอย่างนี้ Size Space นี่มันดูเหมือนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะพี่มันเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะสนอขานนะเราสามารถหางานวิจัยในนี้ได้เลยสมมุติเราจะหาเรื่องห้องฟลิปคลาสรูมนะครับ FLIF เราจะหาเรื่องฟลิปคลาสรูมในไซส์สเปซมันจะมีแชทบอทมาถามว่าเอาภาษาไทยไหมเอาภาษาไทยแล้วก็ตกลงว้าวนะครับเดี๋ยวเราก็เลือกที่มันเป็นภาษาไทยมันก็จะทำภาษาไทยให้มันก็จะอธิบายมาอ๋ออันนี้มันเกิดจากความอันนี้ผมเองคือผมเปิดหลายแอปพร้อมกันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วพอมันสามารถสรุปมาให้เสร็จเลยนะครับสรุปมาให้หาเปเปอร์ความรู้อะไรให้ชื่ออันนี้ชื่อเว็บ Science Space อ่ะผมออกไปก่อนเผื่อไไปปลสองเปใช้ซเขียนไงอ่ะเนี่ยครับ S C I เดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวผมก๊อปไปวางในช่องแชทเพื่อได้ลองใช้กันนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมก๊อปไปให้เพื่อลองใช้กันนะครับก็มันจะสรุปงานวิจัยให้ทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นนะครับมันก็ทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นก็สนุกดีครับเหมือนเราไม่ได้ทำเหมือนทำงานหน้าเดียวผมก็เลยมีเวลาทำอะไรเยอะแยะสุดยอดวิชาที่ห้านะครับการประเมินก็ใช้ ChatGPT เมื่อกี้บอกแล้วใช้ ChatGPT นะครับแล้วก็มาเป็นวิชาที่6การใช้ Teacher Toolkit นะครับ Teacher Toolkit เนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อกี้คือผมใช้ใน Book Creator แต่ผมจริงๆอ่ะผมทำไว้เยอะแล้ว Teacher Toolkit นะครับTeacher Toolkit ที่ทำไว้อยู่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอวดหน่อยฮะจริงๆก็ทำไว้เยอะทำไว้พร้อมแล้วหลักสูตรพร้อมเหลือแต่ดำเนินการขายของอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของที่ทำเป็น Public เมื่อกี้ที่เป็น Book Creator ความจริงมันยังมีเทคนิคอื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยครับ
อย่างเช่นมีรายการให้เขียนนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้จะสอนคุณครูไปว่าใช้อะไรจะมีเทคนิคให้ไปนะครับอันนี้ก็คือแอป affirmation เขียนข้อความสั้นๆที่กระตุ้นเชิงบวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบอกเทคนิคไปนะครับการให้สัญญาณนะครับทําให้สัญญาณวาจาพวกเราเนี่ยเราเคยได้ยินไงหากเรากําลังสบายอยู่ตบมือพันอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นการให้สัญญาณเพื่อให้เล็กๆน้อยๆให้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอันนี้เรียกว่าโฟร์คอร์เนอร์คือเด็กรวมกันอยู่ห้องอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยอ้าวสี่มุมเห็นด้วยมุมหนึ่งไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ยังไม่แน่ใจก็วิ่งไปนะครับแล้วก็ถามเหตุผลอันนี้ก็เป็นเทคนิคเรียกว่าฟิชโบนะครับก็ให้พูดกันแล้วหมุนวงเป็นวงแล้วให้หมุนนะครับมีข้างในเป็นคนพูดข้างนอกเป็นคนฟังแล้วก็เปลี่ยนข้างในข้างนอกกันนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคไซเคิลชาร์ตนะครับก็คือเปลี่ยนคนนี้มาทําหน้าที่กันอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิค Q&A Match Up นะครับคือเด็กแต่ละคนจะได้คําถามคําตอบแล้วก็วิ่งหาคําถามคําตอบว่าตรงกันไหมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการ์ดสล็อตนะครับอันนี้ยังแปลไม่หมดพี่มีเยอะมีเยอะเยอะเยอะยังของยังปล่อยไม่หมดนะครับก็จะอยู่ในวิชาพวกนี้แต่จะให้ฝึกปฏิบัตินะครับคุณครูก็จะฝึกปฏิบัติกันก็จะเป็นบางอันถ้าเกิดว่าอันไหนเหมาะสมกับการสอนออนไลน์ก็จะใช้เทคนิคการสอนออนไลน์การสอนออนไซต์ก็จะให้สอนออนไซต์แล้วก็วิชาสุดท้ายก็คือจะเป็นวิชาเมตาเวิร์สนะครับเมตาเวิร์สก็ตัวอย่างไปนะครับเมตาเวิร์สไปแล้วนะครับเมตาเวิร์สเนี่ยความจริงเป็นอย่างนี้สอนอขาพี่เบนครับก็อย่างที่อ้าวผมหลุดไปแล้วถ้าเกิดใช้เมตาเวิร์สเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถบรรยายได้แล้วก็จัดนิทรรศการเด็กๆได้ก็เคยลองไปจัดนิทรรศการให้เด็กๆนะครับเพราะว่าลองจัดนิทรรศการก็ใช้ได้นะผมเวลาผมไปจัดค่ายเนี่ยผมก็ใช้ตัว Metaverse เพื่อบรรยายแต่ทีเนี้ยเรามีปัญหาก็คือตอนเนี้ยห้องเรียนบางอันเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แล้วก็มันถูกล็อกในบางเรื่องนะฮะอย่างอันเดี๋ยวผมแชร์ห้องเรียนเมสเซเวอร์ให้ดูอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องที่ผมสอนเรื่องการตกอิสระโดยใช้แอปพลิเคชันขอขอบคุณพี่เม้นครับแหมคนว่างงานนะพี่ ก็ทำงานหน้าเดียวไงพี่ก็ตอนเนี้ยขอโทษทีผมไปอยู่ในดงไม้ผมแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องเมตาเวิร์สสร้างขึ้นมานะครับก็เป็นห้องเก็บชิ้นงานของผมเองก็อยู่ในนี้นะครับตอนโปรแกรมเนี้ยใหม่ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่มีแค่ครึ่งเดียวครึ่งตัวครึ่งเดียวผมก็เลยเวลาเราไปรู้อะไรเนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ในนี้เอาไว้นะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเนี่ยไอ้สามดีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เอาเสือมาใส่เอาไว้นะครับแล้วเราอยากรู้วิดีโอเราใส่ไปได้ไหมแล้วก็ทำวิดีโอออกไปนะครับเนี่ยผมก็ทับวิดีโอขึ้นมานะผมก็ลองดูว่าเพราะนั้นเราถ้าเกิดเราจะสอนเด็กเนี่ยเราจะสอนครูนะครับเราทำเป็นห้องเรียนเมตาเวิร์สเนี่ยการหาความสูงและก็เวลานะครับของไม่จะได้ยินเสียงนะครับปิงปองนะฮะเพราะนั้นเราอบรมครูเนี่ยเราใช้ความสูงและก็เวลานะครับเด็กขายแมวลูกปิงปองนะฮะก็ลองเล่นๆไปสูตรว่าการถอยลงมาเนี่ยมันความเร็วเท่ากับศูนย์กี่บาบาเนี่ยก็จะมีเราก็ลองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นวิดีโอยาวเป็นงี้ได้ไหมเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นวิดีโอสั้นหรือบ้างนะฮะรู้สึกอันนี้จะเป็นวิดีโอสั้นก็พี่เม่นก็เอาติ๊กตอกพี่เม่นมาก็ได้ใช่ใช่กำลังคิดว่าจะฝึก
มันมีนโยบายใหม่คือการสอนประวัติศาสตร์แล้วเข้าระบบห้องเรียนดิจิทัลเนี่ยเดี๋ยวจะได้ความรู้จากท่านไปแอพพลายแต่อืพี่มไม่ต้องฝึกตัวเองก่อนโอเคครับก็ในส่วนของผมเนี่ยที่อธิบายในวันนี้นะครับในเนื้อหาเอาแบบหนึ่งนะในหเายอหะลักมสูาตรกเลยอ่ะวิชาห้องเรียนกับทางในรูปแบบที่นําเสนอวันเนี้ยก็จะเป็นการนําเสนอเกี่ยวห้องเรียนกับทางแล้วก็นี่ผมอธิบายรายวิชาเสร็จแล้วนะอ๋ออ่าพร้อมพี่เมนเปิดสไลด์พร้อมผมเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าผมเห็นมีคนเข้ามาดูในสไลด์ผมอยู่ อ่าโอเคครับห้องเรียนกับทางที่นำเสนอนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็อธิบายในส่วนนำสุดท้ายแล้วนะครับก็ในส่วนของแหล่งการเรียนรู้ของห้องเรียนกับทางที่นำเสนอก็พูดถึงแหล่งการเรียนรู้เราจะใช้สื่อดิจิตอลตอนนี้เรากำลังทำเล่มใบงานคือหลังจากเนี้ยตัวหลักสูตรเนี่ยผมว่าผมจะรันประมาณเดือนมีนานะครับมีนาคือเด็กสอบเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยรันเนื้อหาจะเริ่มแล้วก็ตอนเนี้ยตั้งแต่เดือนหน้า2 เดือนเนี่ยโครงการก็จะเริ่มเข้าครับสถาบันก็จะมีโครงการเข้าผมยังมีโครงการอันนึงคือพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่21ซึ่งปีแล้วเนี่ยผมจับอยู่4 เรื่องก็คือเรื่องของไมโครเลิร์นนิ่งเซเนโรเบสเลิร์นนิ่งสตอรี่เทลลิ่งและการสร้างพอดแคสต์นะครับจับ4 เรื่องก็มีน้องๆช่วยกันสอนผมสอนการใช้สถานอ่าใช้ฉากทัศน์เป็นสารซีนาริโอเบสเลิร์นนิ่งนะครับก็ปีนี้โครงการเนี้ยถ้ามันเป็นโครงการสำคัญของสภาของกระทรวงศึกษานะครับได้งบของสภาพัฒน์ถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดพลาดยังไงเนี่ยโครงการนี้จะเริ่มประมาณเดือนมกราแต่เราไปเล่นเรื่องของการพัฒนาเมตาคอกนิชันนะครับเมตาคอกนิชีฟก็คือการพัฒนาอภิปัญญาการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาอภิปัญญาแทนเพราะหรือให้เกี่ยวกับ high order thinking เพราะนั้นก็เลยจะต้องเสียเวลาในการเตรียมหลักสูตรนั้นก่อนเพราะมันต้องใช้ต่างแต่หลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ใช้ต่างแล้วผมก็ทําคิดว่าเราบรรยายเองได้หมดนะครับแล้วก็หลักสูตรนั้นมันต้องเชิญวิทยากรก็ได้จะไปรันในช่วงประมาณมกราพฤษธันวามกราเนี่ยก็จะทําใบงานทําเล่มให้เสร็จก็เดี๋ยวจะต้องอาจจะต้องเชิญอีกครั้งหนึ่งช่วยกันพิจารณาเล่มคู่มือใบงานใบความรู้นะครับอ่ะโอเคการเมินเนื้อหานะครับผมตั้งประเมินไว้แค่50 คะแนนนะครับเรามีการทดสอบหลังเรียนนะครับหลังเรียนแล้วก็ประเมินพฤติกรรม40นะครับแค่นั้นเองก็พฤติกรรมคือส่งงานครบไหมสั่งงานได้ไหมเนี่ยหลังเรียนเป็นยังไงสามารถออกแบบทําใบงานได้ถูกหรือเปล่าเนี่ยผมเอาแค่50 คะแนนแค่นั้น50 คะแนนแล้วค่อยไปตีเป็นร้อยที่หลังพี่ก็คิดว่าไม่เป็นไงส่วนคุณหลักอันพึงประสงค์ก็คือความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็คือจะดูว่าสนใจในการส่งงานไหมตั้งคําถามถามไหมมีประเด็นอภิปรายไหมคือเราจะตั้งประเด็นอภิปรายให้เขาได้ตอบอภิปรายเข้าไปใน Google Classroom มาพี่ก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของเนื้อหาเป็นวันนี้อ่ะโอเคจบเนื้อหาครับนําเสนอวันนี้ You have any question อาจารย์นิรันดร์พี่อ้าวเพื่อนไปไหนแล้วคุณพัชรินดาคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมก็เป็นผอ.โรงเรียนแล้วเขาตัดสินใจลาออกนี่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็ตอนนี้กําลังทําเรื่องขอกลับเข้ามาใหม่นะฮะแล้วออกจากการเป็นผอ.ใช่ครับคราวเนี้ยหลักสูตรเนี้ยนะก็คือเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยคือถ้าคุณครูอ่ะคุณครูจะต้องเป็นแบบไม่แก่เหมือนพี่นะหรือว่าถ้าแก่ก็คือต้องแบบใช้โน้ตบุ๊กใช้อะไรคล่องICT ต่างๆคล่องสองต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนคือคุณครูวิชาอะไรก็ได้ถูกไหมถ้าเขามาเรียนอันนี้แล้วเขาไปแอพพลายใช้ซึ่งพี่กำลังทำตัวเหมือนว่าเป็นคุณครูคนหนึ่งคุณครูภาษาอังกฤษด้วยคุณครูประวัติศาสตร์ด้วยเพราะพี่รับผิดชอบสองอันนี้เนาะอ่าพี่ก็มองว่าเดี๋ยวพี่ไปใช้แชทอะไรนะทีทบีีวีดเีหมือนเธอแล้วเมื่อวานเนี้ยที่ฟังหลักสูตรนั้นนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรากำลังสร้าง AI เพื่อมาทำงานแทนเราแล้วเด็กเขาจะใช้ AI ในการเรียนแทนเราไหมผมมองอย่างนี้พี่เม่นผมมองว่าAI เนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตของเด็กแต่
แต่เราอยู่ที่เราจะสร้างเราจะไม่ให้ AI มันบงการเราอ่ะใช่เราต้องปัญญาประดิษฐ์เนาะความฉลาดทางปเัพรญาะนญั้นาเราเพราะนั้นจะสใชิ่้งทเีข่าทำงานให้เราครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องดีไซน์งานไม่ใช่ว่าเราจะถามว่าอะไรอ่ะการรักสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงอ่ะการรักสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเด็กก็จะไปเซิร์ชเห็นว่ารักสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงใช่ป่ะไปเซิร์ชได้ก๊อปปี้มาวางแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราก็ตั้งสถานการณ์ว่าถ้าอะไรอ่ะถ้าเราจะถ้าน้ำจะอทธิ่วบมายพี่สมมุติว่าเราจะมีคําถามที่เป็นคําถามเกี่ยวกับเมกดาคอกนิทีฟนะผมมีชุดคําถามอยู่เยอะเหมือนกันผมกําลังแปลมาอยู่แต่ก็เดี๋ยวต้องทำไอ้ห้องเรียนกับทางก่อนอย่างสมมุติว่าเราจะให้เด็กอธิบายคนตาบอดให้รู้จักสีน้ําเงินอ่ะจะอธิบายยังไงเออมันก็น่าสนใจนะผมว่านะเหมือนว่าถ้าเราอันนี้เป็นคำถามเด็กประถมนะถ้าเกิดว่าเราสามารถดำน้ำได้เนี่ยหายใจในน้ำได้เนี่ยเราจะทำอะไรเพื่อช่วยนกเพนกวินได้เนี่ยสมมุติว่าผมตั้งคำถามแบบประหลาดประหลาดเนี่ยมันก็ทำให้พัฒนาเขาเรียกอะไรนะพัฒนาความคิดสเรอ้างสรรค์ความคิดกล้าเป็นแก้ปัญหาเมตาคอกนิทีฟไฮออเดอร์ทิงกิ้งเนี่ยซึ่งบูมมันก็เป็นอะไรนะเดิมมันรู้จำเข้าใจใช่ไหมครับก็เป็นสร้างสรรค์วิเคราะห์นำนไปำไปใช้ใชอะ้ไรเงี้ยอือแต่ผมแต่ผมไม่หลักสูตรเนี่ยผมไม่ได้ยึดตรงบูมนะแต่ก็จะอิงบูมบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าหลุดที่ชาวบ้านก็พูดกันไปอ่ะมันจะมีตัวอื่นอีกครับคือหมายความว่าบูมเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแท็กซานเป็อนนมีกระบวนกาเปร็นแคค่ิดใช่ขครัับ้นแทต็กอซนอนกอารมีคเินีด่ยTaxonomy of Education เนี่ยของบูมเนี่ยเป็นมันดังสุดเพราะว่าคนก็รู้จักกันแต่มันยังมี Taxonomy ตัวอื่นอีกที่มันสามารถใช้ได้อะอย่างของมาซาโน่อย่างเงี้ยมาซาโน่เคแตน่ดอคลนอย่างเไงมี้่ยได้นิยมเออใช่ไหมไม่รู้จักนักมาวิซาชโนา่กเาครไมน่ดอไดล้เนี่นยิยมใช่ครับมาซาโน่เครนดอลเนี่ยเป็นเทคนิคที่สามารถเป็นการเรียนรู้อนุกรมวิธานแบบใหม่นะอย่างของอะไรอ่ะโซโลพี่เป็นเคยได้ยินโซโลแท็กโซโนมีไหมสนอขานเคยได้ยินไหมโซโลแท็กโซโนมีอ่ะสนอขานเคยได้ยินไหมโซโลแท็กโซโนมีจะฝึกในการเรียนรู้แบบตั้งแต่เริ่มคิดคนเดียวคิดเป็นคู่คิดสามคนคิดออกนอกแบบเนี่ยอันนี้เป็นโซโลแท็กโซโนมีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมันเป็นแนวคิดใหม่คือเราต้องหลุดออกจากบูมก่อนเราจะเห็นเราจะมองเห็นตัวอื่นแล้วเวลาที่ท่านแปลเนี่ยท่านแปลเดียวหรือว่าท่านใช้ทรานสเลทในการแปลด้วยอ๋อที่แปลใช้หนัแปงลสือตำราเป็นครึ่งเล่มเนี่ยอ๋อใช้ทรานสเลทพี่ทรานสเลทหมดเลยปึ๊ดพึดเลยแล้วก็เรียบใชเรี่ยงใหม่เรียบเรียงทใหรมา่นทสั้งเลหมทดพี่แล้วก็ใชเติ่มเข้าไปสุดยอดตเอลนยนี้ Google Translate เนี่ยมันค่อนข้างคือถ้าเกิดพี่เม่นใช้บ่อยๆครับมันจะเรียนรู้เองและศัพท์มันจะชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเกิดว่านานๆมาใช้ทีเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยใช่มันก็จะลืมอย่างเมตาเวิร์ดตอนนั้นเหมือนทําช่วงหนึ่งเหมือนจะได้แต่เราหน้างานเราเยอะไงอย่างวันนี้ก็ที่ลืมเพราะว่าอยู่ๆลองให้ไปประชุมแล้วก็เตรียมสถานที่มหากาพย์วิชาการแล้วก็มารับหลานแล้วลืมเลยเนี่ยอ๋อขอโทษทีถ้าไม่ได้ฟังในวันนี้แย่มากเลยขาดทุนมากเลยวันนี้ฟังแล้วได้กําไรเยอะเลยค่ะเดี๋ยวสนอขานว่าไงมีอะไรเพิ่มเติมในตัวหลักสูตรไหมไม่มีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไม่มีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งอันนี้เข้าไปทางไลน์นะถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดห้องซูมแป๊บไม่ใช่สต็อปวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับสต็อปวิดีโอเฮ้ยกโ่ทอนรศัพท์มันทำแบ็กกราวด์